นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีสมโภชพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและถวายพระพรชัยมงคลพร้อมรับใบตราตั้งเป็นพุทธสาวิกาจังหวัดมหาสารคามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม9ตุลาคม2557นายกองโทดร.คมคายอุดรพิมพ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีสมโภชภาพพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและถวายพระพรชัยมงคลโดยพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปโดยมีพระเทพสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามและเจ้าวาดวัดมหาชัยพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และรับใบตราตั้งเป็นพุทธสาวิกาจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นผู้ที่พร้อมด้วยศีลธรรมคุณธรรมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างพุทธศาสนาและสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีที่ลานหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามประชาชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีสำหรับพิธีสมโภชและถวายภาพพระกฐินในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายภาพพระกฐินพระราชทานโดยในช่วงของ9ตุลาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามได้จัดให้มีพิธีสมโภชองค์พระกฐินพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานและร่วมทำบุญทอดกฐินบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัยและเป็นทุนในการดำเนินงานรวมทั้งเพิ่มผลบุญให้กับตนเองโดยในช่วงของวันที่10ตุลาคมมีพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดปัจฉิมทัตตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม